สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนจ้าวันนี้ป้าหนูก็จะพามาดูต้นดอกทองนะคะเขาเรียกว่าต้นดอกทองเนาะป้าก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าว่านมงคลนะคะทุกคนเป็นว่านมงคลเนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นต้นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นต้นตัวเมียนะคะทุกคนป้าหนูก็จะปลูกไว้เยอะเลยนะคะเนี่ยวันนี้ป้าหนูจะมาทำความสะอาดให้เขานะคะทุกคนจ้าคือว่าถอนหญ้าออกจากกระถางเนาะป้าก็ไม่ได้ดูแลเขาตั้งหลายวันแล้วนี่ตั้งแต่มาก็ว่าได้เถอะเนาะเขาก็จะเต็มประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยต้นเขาก็จะเต็มอย่างนี้นะเป็นต้นตัวเมียนะคะทุกคนจ้าที่รู้ว่าทำไมเรียกว่าต้นตัวเมียเนาะเนี่ยดอกเขาจะขึ้นอยู่กับดินนะคะทุกคนป้าปลูกในกระถางนะคะดอกเขาจะขึ้นประมาณนี้นะคะเนี่ยป้าจะดึงให้ดูนะนี่ไงคะทุกคนนี่คือดอกเขาก็เลยเรียกว่าดอกว่านมงคลน่ะคือเขาชื่อดอกทองไงป้านุชจะมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนจ้าป้านุชปลูกไว้เต็มเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเอามาหน่อยเดียวเขาก็จะขึ้นเยอะเลยเนี่ยหลายกระถางอยู่นะคะแต่เขาก็งอกมาที่ดินอีกนะคะทุกคนเนี่ยเต็มเลยนะคะดอกเขาก็ขึ้นตามดินนะคะทุกคนเป็นง่ายมากเลยนี่จะพามาดูนะนี่ไงนี่นี่เป็นดอกคือดอกก็ขึ้นที่ดินน่ะคนเดี๋ยวป้าจะให้ดูนะซูมให้ดูเนี่ยไงดอกใส่ใช่ไหนอ่ะนี่ไงดอกเขาดอกเขาจะขึ้นติดดินมากเลยนี่แต่ก็เหี่ยวแล้วนะทำไมป้าทุกคนจะงงเนาะว่าทำไมถึงป้าหนุชพามารีวิวให้ดูดอกทองนะคะเขาเป็นว่านมงคลนะคะทุกคนเนี่ยเขาเป็นว่านมงคลเนาะเป็นว่านมงคลป้าก็จะเอาดอกเขาละถอนไปแล้วก็จะเอาไปตากแดดนะคะเอาไปตากแดดและใส่กระเป๋าตังค์วันมงคลก็จะมีโชคมีลาภเงี้ยนะคะทุกคนจ้าไงเต็มเลยนะคะดอกเขาก็จะขึ้นตามกระถางถ้าคนไหนโชคดีก็จะได้เจอดอกเขานะป้านุชเจอแล้วเจอตั้งหลายแล้วนี่มีข้างล่างนี่เนาะถอนลงมาเลยนี่ไงนี่เจอแล้วเจอนี่ไงเยอะเลยป้านุชจะไม่ให้ใครเลยนะคะทุกคนจะเก็บเป็นขวัญกระเป๋านะคะเก็บเป็นขวัญกระเป๋าตังเนาะเพราะว่าถ้าเรามีดอกอันนี้ก็จะมีโชคมีลาภนะป้าไม่รู้นะแต่ป้าเป็นคนแบบมะทะโมดอกทองนี่ก็คือว่าธรรมะธรรมโมเหมือนกันนะคะทุกคนป้าก็เอาจะไปใส่กระเป๋าตังค์เนาะธรรมะธรรมโมใส่กระเป๋าตังค์ให้มีตังค์เยอะๆไงเนี่ยป้านุก็จะหาประมาณนี้รอบแรกป้านุก็ไปตากแดดนะไม่ล้างหรอกบางคนเขาก็กินกันเลยนะคะทุกคนไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะป้านุชบางทีก็กินนะคะกินเข้าไปเลยนะคะไม่รู้นะเห็นตายกินเลยกินแล้วก็จะมีมันก็จะมีไม่รู้สิมันก็จะคงจะดีอ่ะก็คงจะดีนะเขากินกันป้านุชก็กินมั่งก็เห็นดีอ่ะไม่เป็นไรเนาะกินไปก็มีความสุขดีอ่ะไม่ถือสานะคะทุกคนไม่เสียลิขสิทธิ์นะคะ
เพราะป้ามีของป้าเองไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะป้าไม่ได้ไปเอาของใครมาถ่ายทํานะคะนี่คือของบ้านป้าเอง ตอนที่พูดติดไปก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนเพราะว่าต้นก็เขาเรียกต้นกับชื่อนี้เองนะคะทุกคนป้าหนูก็ต้องเรียกอย่างนี้นะคะต้นดอกทองเนาะเนี่ยต้นดอกทองตุ่มเมียนะคะเขาก็กำลังขึ้นก็มีนี่วันนี้ได้มันได้หน่อยเดียวเองดอกนี่แหละค่ะคือว่านเสน่หาใช่ไหมคะทุกคนจ๋าใช่ไหมเอ่ยถ้าใช่ก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้ป้าหนูด้วยนะคะทุกคนจ้าเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าต่อไปนะคะทุกคนใช่ไหมเอ่ยใช่ก็กดไลค์กดแชร์จ้าสวัสดีค่ะ